เรื่องรถไฟฟ้า20บาทเราก็ไม่ได้บอกจะทำทันทีอันนี้จะเริ่มสองปีข้างหน้าเราจะเริ่มคืออย่างนี้นะตอนนี้เรื่องของนโยบายที่ทางพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้นะครับเรื่องรถไฟฟ้า20บาทเราก็ไม่ได้บอกจะทำทันทีนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้เราอยากจะทำแต่มันมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจอันอื่นที่ยังมีความสำคัญอยู่นะครับเราต้องเงินตรงนั้นไปใช้ตรงนั้นก่อนแต่คิดว่าหลังจากสักน่าจะไม่เกิน2ปีเราก็ต้องผลักดันตรงนั้นเพื่อให้นโยบายที่ว่า20บาทตลอดสายพยายามทำให้เป็นรูปธรรมให้ได้ครับภายใน2ปีนะครับอันนี้จะเริ่ม2ปีข้างหน้าเราจะเริ่มขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ